ัญชลีบารมีรุ่งเรืองเป็นนักพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งดำรงตนยืนหยัดและอุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อมปากท้องและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรทำสวนพ่อเฒ่าหรือสวนสมรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือหลักที่คุณอัญชลีนำมาใช้เป็นหลักคิดในการใช้ชีวิตและการทำงานกิจกรรม9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณอัญชลีเป็นแกนนำในการจัดทำโครงการขึ้นแม้โครงการสิ้นสุดลงแต่คนในชุมชนยังคงสานต่อด้วยการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจส่งเสริมอาชีพชาวสวนยางตำบลท่าอุแทเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดกระแสเงินสดหมุนเวียนในชุมชนโครงการ9101พี่ก็มาต่อยอดเป็นดินพร้อมปลูกมีชีวิตถุงเดียวปลูกไม่ต้องไปเติมอะไรแค่ปลูกแล้วก็ให้น้ำซึ่งก็ไปให้ผลผลิตได้ตอนนี้ก็ถือว่าติดตลาดหลังจากนั้นก็เราได้ทำเสนอโครงการเรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์จานกาบหมากโดยที่พื้นที่ที่นี่มีหมากเยอะก็มีการแปรรูปน้ำข้าวพี่จะเขียนว่าน้ำหม้อสวนพ่อเฒ่าน้ำข้าวเพื่อสุขภาพหนึ่งในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนพี่ก็ไปดูจากที่อื่นว่าหมู่บ้านที่อื่นทำไมเขามีนู่นได้มีนี่ได้ทำไมบ้านเราถึงไม่มีก็ไปเรียนรู้จากที่อื่นมาแล้วก็มาเรียกสมาชิกจนเราตั้งวิสาหกิจได้ก็มาทำเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มได้จากการทำงานตรงนั้นก็ทำให้เรามีวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทางพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนด้วยพื้นฐานที่คุณอัญชลีเป็นคนสนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวและใฝ่หาความรู้จนสามารถริเริ่มกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่างๆโดยมุ่งหวังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยปณิธานที่ว่าจะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและทำงานเพื่อสังคมเช่นนี้ต่อไปพี่ก็ตั้งใจว่า1ถ้าครอบครัวเราทำงานส่วนตัวจนสำเร็จพี่ก็เข้ามาสู่ของการช่วยเหลือสังคมในของสาธารณประโยชน์แล้วก็เป็นแรงผลักดันให้กับคนในชุมชนคนที่อยู่ใกล้เราอ่ะเห็นเราเป็นต้นแบบแล้วก็สามารถเขาพึ่งพาเราได้ในการอนุรักษ์ตรงนี้หนึ่งเมื่อทำแล้วเราเห็นผลแล้วคนใกล้เคียงก็เริ่มเห็นแล้วก็มีประโยชน์ทำให้สมาชิกสามารถเข้ามามีความร่วมมือมากยิ่งขึ้นพี่มองว่าคนวิ่งหาความสุขโดยที่ไปหาในพื้นที่ต่างทั้งที่บ้านเราก็มีเยอะแยะเมื่อถึงเวลาคุณค่าตรงนั้นมีคนมองเห็นอยู่ก็ถือว่ามันเป็นโอกาสให้กับคนรุ่นถัดไปทำได้แรงบันดาลใจที่เห็นพ่อแม่ช่วยเหลือผู้อื่นอุทิศตนเพื่อสังคมที่โดยไม่หวังผลตอบแทนจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งระดับจังหวัดรวมถึงได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่22ปี2566ประเภทบุคคลจากสถาบันลูกโลกสีเขียวพี่มองว่าลูกโลกสีเขียวเป็นรางวัลที่พี่ภาคภูมิใจมากที่สุดเพราะว่ากรรมการเขาลงมาถึงพื้นที่เขาไม่ได้นั่งเทียนเขียนให้ไม่ต้องไปเชียร์ใครอะไรพี่ไม่รู้จักกับคณะกรรมการด้วยซ้ำไปต้องตัวจริงเสียงจริงถึงจะได้ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทางพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน